ผมเนี่ยตัดไม้รอตอนนี้สร้างโต๊ะรอแล้วสร้างโต๊ะมาเจรจามาคุยกันหน่อยเนี่ยแต่ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามแม่งก็ตัดไม้เหมือนกันแต่แม่งตัดสร้างโรงไว้รอเราอ่ะคือมันไม่ได้มีบรรยากาศเปิดให้พูดคุยเลยตอนเนี้ยนะครับจับไปขังถ้าไม่มีการเรียกร้องของคนข้างนอกก็ไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่าคนที่โดนขังไปผมก็ติดไป4เดือนอย่างนี้เป็นต้นคือมันแบบมันไม่ได้มีท่าทีของความเป็นมิตรฮะจริงๆก็อยากพูดคุยแล้วก็สื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจว่าเฮ้ยคุณใช้ท่าทีอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกันซึ่งผมก็รับรองไม่ได้หรอกว่าฝ่ายผมหรือฝ่ายคุณจะชนะแต่ว่ามันก็จบไม่สวยด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มันก็เป็นประเทศเดียวกันอ่ะคือมันเป็นประกาศชัยชนะของประชาชนนะการที่สามารถแก้ได้ทั้งฉบับไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หนึ่งมันมาจากรัฐประหาร2กษัตริย์ไปแก้ช่วงหลังประชามติดังนั้นอำนาจในการสถาปนาเนี่ยมันจึงเกิดจากคนแค่2กลุ่มอ่ะก็คือกษัตริย์กับเผด็จการทหารส่วนประชาชนที่ไปลงประชามติอย่างที่เราเห็นอ่ะมันก็มีเรื่องการปิดปากไม่ให้พูดการบังคับให้รับทางอ้อมถ้าเราไม่ร่างมาทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนการยอมแพ้การยอมรับอำนาจที่มันเหนือกว่ามันจะแก้หมวดหนึ่งหมวดสองได้ก็ต่อเมื่อการลงถนนหรือการกดดันจากภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าต้องชนะก่อนเราต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่หรือว่ากระแสข้างนอกเนี่ยยังไม่ชนะนะครับมันอยู่ในช่วงที่กำลังต่อสู้กันอยู่หมวด1กับหมวด2ที่อาจจะต้องแก้แน่ก็คือเราจะต้องทำให้ความรับผิดของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันมีขึ้นได้นะครับคือเราต้องไม่ทำให้สถาบันกษัตริย์กลายเป็นองค์กรที่อยู่เหนือการตรวจสอบจะทำให้เปลี่ยนอำนาจของสถาบันกษัตริย์อำนาจในการที่รัฐธรรมนูญอนุญาตให้แทรกแซงการบริหารได้นะครับอนุญาตให้ไปไหนก็ได้อนุญาตให้รับเงินรับทองยังไงก็ได้อย่างเงี้ยถ้าไม่แก้ส่วนนี้มันก็วนกลับมาที่เดิมหรืออนุญาตให้เซ็นรับรองหรือตั้งคณะรัฐประหารได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะวนกลับมาที่เดิมแต่ถามว่าแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวมันพอไหมมันก็ไม่พอคือรัฐธรรมนูญมันมีความหมายอยู่2ส่วนใช่ไหมครับหนึ่งคือตัวบทคือมึงแก้ยังไงตัวบทต่อให้มันสวยรู้ยังไงเนี่ยแต่ถ้ามันยังไม่เข้าไปสู่ในสามารถสมนุนคนเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารัฐประหารมาปุ๊บมันก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งไอ้รัฐธรรมนูญที่เราเขียนไว้สวยรู้มันก็ไม่มีทางบังคับใช้แต่รัฐที่มันเป็นรัฐประชาธิปไตยจริงต่อให้มึงคณะรัฐประหารเนี่ยประกาศฉีกประชาชนบอกมึงฉีกไม่ได้มันอยู่ในใจกูมันยังมีผลอยู่เนี่ยกูมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยได้อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันต้องสร้าง2ส่วนตอนนี้ราษฎรกำลังสร้างส่วนที่1อยู่นะครับคือสามารถสำนึกของคนในการเราบอกว่าคนเท่ากันเนี่ยในยะเราก็คือบอกว่าเนี่ยกษัตริย์ก็คือเท่ากับประชาชนธรรมดาทำให้มันตกผลึกร่วมกันนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่มันเป็นนามธรรมที่มันอยู่ในใจคนเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงคืออันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องเอาให้ชัดกับว่ากูจะกินก๋วยเตี๋ยวคือกินแม่งทั้งลูกชิ้นทั้งถั่วงอกนะครับทั้งเส้นด้วยแม่งซดน้ำด้วยนะครับตอนนี้ผมว่าคนรุ่นใหม่ชัดเจนว่าเราจะกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละกินทั้งหมดด้วยคือสุดท้ายเราต้องบอกว่าเนี่ยสุดท้ายมันต้องไปถึงจุดที่ปฏิรูปสถาบันการศึกษาอยู่ดีเราอย่าลืมว่าไอ้ปัญหาทั้ง3อย่างทั้งเรื่องประยุทธ์นะครับหมายถึงว่าทั้งระบอบมันด้วยนะครับเรื่องทหารเรื่องเนี่ยกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยกับเรื่องสถาบันการศึกษาเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันอยู่ในทางเดียวกันแยกไม่ได้ด้วยทีเนี้ยไอ้ข้อเรียกร้อง3ข้อมันเป็นข้อเรียกร้องที่สิ่งที่มันตกผลึกร่วมกันมันยังอยู่ความเสมอภาคความเท่าเทียมใช่มั้ยเรื่องสิทธิภาพและความเป็นประชาธิปไตยแล้วเอาเข้าจริงไม่มีใครไปสามารถประกาศลดหรือเพิ่มได้ด้วยมันเป็นเรื่องกระแสของขบวนทั้งหมดเวลาเราพูดว่ามันมีข้อ30ข้อเนี่ยมันไม่ได้พูดในนามของนายอานนท์นายเพนกวินนะครับหรือว่าเป็นรีเดมหรือพียุทธก็ตามแต่มันพูดโดยดูปรากฏการณ์ของคนที่มาม็อบคนรุ่นใหม่มองสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้ต่างจากกองทัพจากรัฐบาลคือเป็นสถาบันการเมืองที่จะต้องสามารถตรวจสอบได้เราให้สถาบันกษัตริย์เป็นตัวแทนของรัฐนะครับเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาแล้วก็ไปต้อนรับเนี่ยในสถานะที่เป็นองค์กรทางการเมืองเท่านั้นอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตคือตอนนี้เรามองสถาบันกษัตริย์เรามองชนชั้นนำไทยเนี่ยเป็นคนในสังคมเดียวกันนะครับคือเป็นพวกเดียวกันนี่แหละที่จะต้องพูดคุยกันที่จะปรับให้มันอยู่ด้วยกันเราตอนที่ยินเพลงสรรเสริญเราต้องลุกขึ้นอัตโนมัติอ่ะมันสมองมันหลั่งเซลล์ออกมามันสั่งคำสั่งมามันต้องลุกอ่ะแต่คนรุ่นใหม่เวลามันฟังปุ๊บมันจะถามว่าทำไมต้องลุกเลยคือมันสมองมันสั่งมาคนละแบบดังนั้นเราจะได้เห็นว่าถ้าฝ่ายที่เราเรียกร้องไปเนี่ยไม่มีท่าทีว่าเห็นว่าเราเป็นถ้าพูดโรแมนติกหน่อยเห็นว่าเราเป็นลูกหลานเนี่ยหรือว่าเป็นอนุของชาติเนี่ยแต่เห็นพวกเราเป็นศัตรูเนี่ยแนวโน้มที่มันจะเปลี่ยนท่าทีนะครับทั้งข้อเรียกร้องด้วยทั้งท่าทีในการเรียกร้องด้วยเนี่ยเพราะว่ามีสูงความตรงกลางจริงๆเนี่ยคือข้อ3อ่ะคือตรงกลางมากนะผมคิดว่าคนรุ่นใหม่พอใจถ้าสหรัฐกษัตริย์จะเป็นแบบอังกฤษนะโอเคอาจจะไม่สุดแต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายกับเสรีภาพของเขาอ่ะคือถ้าเขาเห็นผู้หญิงศรีวันมารีขับรถไปเนี่ยแล้วยังปิดถนนอยู่เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ตกด่าแต่ถ้ามีองค์หญิงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าขับรถไปธรรมดาผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันรับกันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่ประสงค์จะให้เกิดการปะทะกันหรือความรุนแรง
ถ้ามันมีองค์กรที่ออกมาจากการทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์อย่างจริงจังนะครับให้เกิดเป็นทรัพย์ของสมบัติของแผ่นดินอย่างแท้จริงเนี่ยเกิดโควิดสมมติอย่างนี้นะครับว่ารัฐแม่งจะต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศมาเป็นล้านเนี่ยดูแลทรัพย์สินบอกว่าเอ้ยเอาเงินของสมบัติกษัตริย์ไปช่วยดิเป็นเงินของหลวงหมดแล้วนี่คือมันต้องสร้างบรรยากาศของความเป็นประเทศเดียวกันขนาดนั้นอ่ะผมคิดว่าการมีสมบัติกษัตริย์อยู่เนี่ยมันมีประโยชน์อยู่นะแต่ถ้ามันไม่ปฏิรูปเนี่ยมันจะโทษอ่ะมันจะมากกว่าถ้าเราจูนให้มันเข้ากันได้โดยความละมุนละม่อมเนี่ยมันจะดีมากถ้าปฏิรูปปุ๊บเนี่ยไอ้พวกล้มเจ้ามันไปไม่ได้นะคุณจะเสนอยังไงอ่ะสมบัติกษัตริย์ปรับตัวแล้วเนี่ยเอาเงินที่เอาไปก็เอามาคืนหมดทุกอย่างก็ถูกตั้งกฎระเบียบไว้ทั้งหมดเนี่ยอ่ะถ้าพูดง่ายง่ายไอ้พวกที่เสนอล้มมันเหตุผลมันก็จะน้อยลงจนถึงขนาดว่าคนไม่เอาอ่ะถามว่า112หรือว่าสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมันถึงขนาดเป็นการบั่นทอนขบวนไหมผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นต่อให้ขังไอ้พวกแถวหนึ่งมันก็ยังมีแถว2ขึ้นมาแถว2เนี่ยไม่ได้หมายความว่า2มันเป็นรองหนึ่งอ่ะผมคิดว่าทักษะในการพูดมันเท่ากันหมดข้อมูลที่มีเนี่ยก็เท่ากันหมดมันจึงไม่ได้กระทบมากถึงขนาดในความเป็นองค์กรมันอาจจะลด power ลงนะครับแต่ขบวนยังอยู่เอาสารไปตั้งเงื่อนไขคนรุ่นใหม่ไม่มีทางฮะมันยิ่งไปทำให้เขารู้สึกต้องแสดงออกยิ่งเขารู้สึกว่าเหตุผลเขาดีกว่าด้วยเนี่ยเขายิ่งแสดงออกไม่มีทางไปกดทับเขาได้เราจะได้เห็นคนที่ทั้งโดนคดีนะครับทั้งเคยติดคุกแล้วมีเงื่อนไขแสดงออกอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นยิ่งความชอบธรรมในการใช้อำนาจของคุณมันไม่มีแล้วเนี่ยคุณยิ่งเสียเปรียบมันไม่มีทางแพ้เพราะว่าคือเวลามันเดินไปข้างหน้าคือเดินไปยังไงเนี่ยคนความคิดเก่าหรือคนรุ่นเก่าเนี่ยมันก็ตายไปในขณะที่คนอายุตอนที่30มาทางเราแล้วแน่เกิน 95% แน่ๆเนี่ยมันจะโตขึ้นโดยเจเนเรชั่นมันขยับไปข้างหน้าแน่ๆเราจะแพ้แน่ๆถ้าเขาฆ่าคนประกาศประหารคนอายุ30ต่ำกว่า30หมดอย่างเงี้ยมีโอกาสแพ้แล้วค่อยไปเย็ดกันใหม่ให้เกิดลูกมาแล้วก็แบบล้างสมองใหม่